ผ่านมานับ6เดือนที่ครม.เศรษฐาลุยผลงานโดยจาก35คนนั้นมีทั้งคนที่ผลงานแน่นและคนที่โลกลืมซึ่งกองบก.ข่าวการเมืองสำนักข่าว INN ได้บอกว่าที่ผ่านมาอาจจะดูเหมือนว่าคณะครม.จะยังทำงานได้ไม่เต็มที่โดยคนแรกพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบจากเส้นทางสีกากีสู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งถือว่าเป็นการจัดวางที่ผิดฝาผิดตัวมากเลยทีเดียวแถมในห้วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการดูแทบจะไม่ได้ทำอะไรเป็นจริงเป็นจังเสียทีถึงแม้ว่าจะเป็นกระทรวงที่สำคัญมากก็ตามที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเพื่อตอบสนองนโยบายต่างๆซึ่งวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการลุยนโยบายคืนครูให้นักเรียนทั่วประเทศด้วยการลดภาระครูชงงบ639ล้านบาทจ้างนักพันโรง 1.4 หมื่นคนเงินเดือน 9,000 บาทให้ทุกโรงเรียนที่ขาดซึ่งจะสามารถจ้างได้ในวันที่1พฤษภาคม2567คนที่2พลตำรวจเอกพัชรวาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระทรวงสำคัญที่จะต้องพิทักษ์ป่าโดยที่ผ่านมาเจ้ากระทรวงยังไม่มีบทบาทมากนักแถมมีข้อพิพากษาปมสปก.กับกระทรวงเกษตรแต่พัชรวาทก็ไม่ได้ออกตัวเท่าที่ควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพลตำรวจเอกพัชรวาทก็ยังมีผลงานอยู่บ้างโดยวันที่7มีนาคมสั่งเฮลิคอปเตอร์บินด่วนช่วยเหลือภารกิจดับไฟที่เขตรักษาพันธุ์ป่าคลองคลือหวายจังหวัดจันทบุรีต่อมาวันที่8มีนาคมพลตำรวจเอกพัชรวาทได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมมอบเงินและอุปกรณ์ช่วยเหลือคนที่3นางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่สำคัญมากในภาคเศรษฐกิจและยังเป็นกระทรวงที่มีงบจำนวนมากแต่เธอกลับไม่ได้แอคชั่นอะไรมากนักโดยล่าสุดเธอได้ออกมาตอบกระทู้กลางสภาว่ากระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้ช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่พร้อมจัดการคนทำผิดเพราะเป็นการลักลอบเผาขณะกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่กว่า20ครั้งเพื่อไปตรวจวัดคุณภาพน้ำอีกทั้งยังมีการทำเรื่องตรวจค้นยึดอายัดโดยทำงานร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยคนที่4นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกหนึ่งกระทรวงที่ถูกสังคมจับตาเพราะเพื่อไทยมีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์แต่ในห้วงที่ผ่านมาพบว่ากระทรวงวัฒนธรรมค่อนข้างที่จะไม่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนมากนักกระทั่งล่าสุดเขาบอกว่าภายหลังการประชุมนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม2รายการชุดไทยมวยไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกภายในวันที่31มีนาคมนี้และคนที่5นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งจริงๆแล้วเขาเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในยุคลุงตู่มาแล้วถึง4ปีจนกระทั่งยุครัฐบาลเศรษฐาเขาได้นั่งเก้าอี้นี้อีกครั้งแต่ในภาพรวมก็ยังไม่ได้เห็นผลงานที่เป็นรูปเป็นร่างกระทั่งวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเขาลงพื้นที่ติดตามและมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้กับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอราศีสายจังหวัดศรีสะเกษและบอกว่ากระทรวงทำงานเป็นรูปธรรมทำงานเป็นทีมโดยนโยบาย11ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สุขทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ให้ประชาชนการจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลและแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดร.โอรันถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาบอกกับสำนักข่าว INN ว่าผ่านมาแล้ว6เดือนแต่ผลงานครม.เศรษฐาหลายกระทรวงยังทำงานได้ไม่เต็มที่ซึ่งมองว่า3กระทรวงที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คือ 1. กระทรวงศึกษาธิการ 2. กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและ 3. กระทรวงวัฒนธรรมจึงสะท้อนให้เห็นว่าตัวของรัฐมนตรีนั้นไม่มีความสามารถในการทำงานอย่างไรก็ตามหลายกระทรวงยังคงถูกจับตาดูผลงานซึ่งคงต้องมาติดตามว่าตัวของรัฐมนตรีเองนั้นจะเผชิญความท้าทายงัดความสามารถออกมาโชว์เพื่อลบคำสบประมาทได้หรือไม่